สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนูแย้มนะคะนี่ถึงคิววันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะมาชิมขนมสายไหมญี่ปุ่นนะคะรสองุ่นนะคะจะกินเปล่าๆหรือใส่น้ำก็ได้นะคะนี่เราปรุงกันใกล้ๆนะคะข้างหน้านะคะเป็นข้างหน้าผลิตภัณฑ์มันก็จะบอกเลยนะคะว่าตึงซองนี้สีอะไรรสอะไรนะคะนี่อันนี้ด้านหลังโอเคค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้แม่ปุ๋ยจะกินเปล่าๆก่อนนะคะเปิดออกมาหอมมากเลยนะคะหอมจังเลยข้างในเห็นไหมนี่ข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไงหอมมากหอมองุ่นเลยนะคะเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยค่ะละลายในปากเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหยุดถ้าอมเข้าไปนะคะอย่างนี้มันก็จะละลายหอมเปรี้ยวกับหวานน้ำลายพุ่งเลยนะเดี๋ยวต่อไปแม่ปุ๋ยจะลองเอาเป็นเครื่องดื่มบ้างนะคะนี่นะคะแม่ปุ๋ยจะลองไปนะคะมันจะมีเม็ดๆอยู่นั่นได้นะคะนี่โอเคนะคะเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้คนนะคะมันจะมีฟองปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะคะแม่ปุ๋ยจะลองคนดูนะคะนี่แม่ปุ๋ยจะลองคนดูได้ยินเสียงค่ะมันจะเป็นเม็ดๆเหมือนลูกอมอะค่ะลูกอมแข็งๆอยู่ปนกับไอตัวสายไหมนะคะได้ยินเสียงไหมคะนี่มันไม่ได้น้ำแล้วเนี่ยค่ะโอเคแม่ปุ๋ยจะลองชิมดูนะคะจืดนะเพราะว่าเราเอามาละลายน้ำนะคะแม่ปุ๋ยอาจจะใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะสงสัยแม่ปุ๋ยจะใส่น้อยไปนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะใส่เพิ่มติดมือนะคะเรามาชิมกันดูนะคะอร่อยค่ะมีความซ่าๆนะคะหวานเปรี้ยวอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้แม่ปุ๋ยไม่ได้ชิมที่มันเป็นเม็ดๆนะคะไอ้ปนอยู่กับตัวสายไหมนะคะลองชิมดูนะคะมันจะแตกในปากนะคะน้องๆเนี่ยเหมือนกำลังเหมือนแตกอยู่ในน้ำในแก้วนี่เลยค่ะอร่อยค่ะโอเคค่ะ
สำหรับวันนี้โอ้ลืมไปนะคะยายปุ๋ยลืมไปนี่ยายปุ๋ยขออนุญาตนะคะอันนี้ใส่ก่อนนี่แจกนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยมีมาแจก2ซองนะคะนี่แจก2ซองนะคะ2ซองแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเกี่ยวกับนี่เลยสายไหมญี่ปุ่นนะคะถ้าปุ๋ยให้1อาทิตย์นะคะจะมาจับผู้โชคดีโอเคค่ะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนะคะ1อาทิตย์แม่ปุ๋ยจะมาจับผู้โชคดีนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มแย้มแล้วก็ขนมสายไหมญี่ปุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้แม่ปุ๋ยด้วยนะคะนี่ค่ะบ๊ายบายค่ะเมื่อกี้บอกหรือยังว่าช่องของเราจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวรีวิวของเล่นของกินสกุชชี่สลามและที่สำคัญเราจะมีแจกด้วยนะคะให้สำหรับคนที่ Subscribe ช่องนี้เท่านั้นนะคะส่วนใหญ่เรารีวิวอะไรเราก็จะแจกอันนั้นฉะนั้นต้องติดตามทุกคลิปนะคะหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะ